นายแพทย์ชนนั่นสีแก้วเขาบอกว่าขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนร่วมกันแลนสไลด์หรือโหวตเชิงยุทธศาสตร์เลือกเพื่อไทยอย่างถล่มทลายให้ได้เกิน310เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้สำเร็จและมีเสียงเกินกว่าสว250คนแลนสไลด์เท่านั้นที่จะขจัดความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่เผชิญมาตลอด8ปีขจัดกองหนี้สินที่เกิดขึ้นใต้รัฐบาลชุดที่ผ่านมาและขจัดปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานั้นทำได้ไม่ยากไม่ต้องเสียแรงนะครับไปเลือกตั้งเลือกเพื่อไทยในวันที่14พฤษภาคมส่วนคุณแพทองธารชินวัตรนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเช่นเดียวกันนะครับคุณแพทองธารบอกว่ามีความยินดีที่ได้มาเจอชาวปทุมธานีในอดีตรัฐบาลไทยรักไทยของดร.ทักษิณชินวัตรได้มีโอกาสบรรจุจังหวัดปทุมธานีอยู่ในการนำร่องโครงการ30บัตรรักษาทุกโรครวมถึงในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจังหวัดปทุมธานีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงเป็น300บาทเพื่อไทยรับรู้ถึงปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวปทุมธานีมาโดยตลอดอยากให้พี่น้องประชาชนกลับมาอยู่ดีกินดีอีกครั้งพรรคเพื่อไทยจึงเสนอนโยบายดีๆทั้งการเติมเงินเติมรายได้ให้กับครอบครัวให้มีรายได้ถึง 20,000 บาทเพื่อช่วยเหลือให้พี่น้องที่มีรายได้พอใช้ในครอบครัวรัฐบาลเพื่อไทยก็จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากนั้นด้วยนะครับคุณแพทองธารบอกภายในต้นปีหน้าเนี่ยค่าแรงของพี่น้องประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อันนี้คุณแพทองธารไปพูดเมื่อวานนี้ที่หาเสียงกันที่ปทุมธานีนะรวมถึงปัญหายาเสพติดซึ่งเขาจะแก้ไขด้วยปัญหายาเสพติดเขาจะแก้ไขด้วยการปิดสวิตช์ผู้ขายนะฮะนะหนึ่งคือปราบทั้งผู้ขายเจอที่ไหนจับที่นั่นสองคือเปิดเวทีพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือกันจับแหล่งผลิตยาเสพติดอันนี้สำคัญเพราะว่ามันมีการส่งออกและนำเข้ายาเสพติดคุณต้องทำลายความเป็นหับของประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในหับและเสร็จแล้วข้อที่สามมีการเปลี่ยนนะฮะปอที่สามคือเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยได้รับการรักษาคืนสู่อ้อมกอดของสังคมตลอด8ปีที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยรู้ดีว่าพี่น้องประชาชนต้องเผชิญกับความลำบากต้องเป็นหนี้กันมากมายเพื่อไทยจึงขออาสาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนคิดใหญ่ทำเป็นก็คุณแพทองธารเมื่อวานนี้ก็ไปที่ปทุมธานีนะครับเช่นเดียวกับแกนนำพรรคคนอื่นๆนะครับก็ไปกันหมดนะเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ซึ่งจะลงสมัครเขตที่3ในจังหวัดสมุทรปราการของพรรคเพื่อไทยซึ่งตัวเขาเองเขาก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปราศัยหาเสียงที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันศุกร์แล้วก็ผมก็คุยเขาเรื่องนโยบายนะฮะซึ่งเป็นนโยบายที่ทราบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Digital Wallet ต่างๆนานาแต่ว่าเสร็จแล้วมันมีลิสต์เนี่ยที่ผมได้มาคือมันเป็นเอกสารสรุปว่าเพื่อไทยมีนโยบายอะไรบ้างแล้วผมไม่ได้ปริ้นใหญ่ขึ้นจออะไรนะผมแค่ให้ดูนะฮะนโยบายเพื่อไทยเนี่ยนะมันเยอะมากฮะมันเยอะมากคือที่คุณเห็นอยู่ที่เขาเอาไปปราศัยเพราะว่าเขาต้องการย้ำเมสเซจที่เคลียร์และคนจำได้เรื่องค่าแรงเรื่องเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องการทำให้เงินเดือนคนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่องการปราบยาเสพติดมันเป็นคีย์เมสเซจซึ่งแกนนำพรรคเขาก็เดลิเวอร์ถึงประชาชนได้อย่างที่ให้คนนั้นจำได้คือประเด็นคือมันต้องให้คนจำมันเหมือนเวลาคุณจะออกอัลบั้มอ่ะคุณจะต้องมีเพลงเอกซึ่งทุกคนร้องได้อ่ะส่วนเพลงที่เหลือมันจะเพราะหรือเปล่ามันก็อาจจะพอใช้ได้แต่ว่ามันจะต้องมีนโยบายหลักที่คนนั้นจดจำว่าเขาตัดสินด้วยสิ่งนั้นเวลาเขาไปเลือกตั้งแต่ว่าถ้าพูดถึงนโยบายอื่นมีไหมอะไรเงี้ยเนี่ยผมได้ลิสต์เมื่อวานเนี่ยปาเข้าไปน่าจะเป็น60กว่าข้อเยอะมากแล้วถ้าอ่านทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีปฏิรูประบบราชการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอันนี้ต้องถามท่านชัยเกษมวันนี้ว่าจะทำงานด้านนั้นอย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกระจายอำนาจเพิ่มงบท้องถิ่นพักหนี้เกษตรกร3ปีติดแอร์ให้รถไฟชั้น3ทุกขบวนพร้อมปรับปรุงภายในให้มีความทันสมัยเนี่ยส่งเสริมการจัดงานเทศกาลระดับโลกกลต.ดิจิทัลและการระดมทุนดิจิทัลเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจดิจิทัล1ตำบล1 IT Man หวยบำเหน็จชุดนโยบายการต่างประเทศโอ้ยมีเยอะแยะมีนโยบายเรียนอาชีวะฟรีมีอยู่จริงปั้นสถาบันอาชีวะเป็นศูนย์สร้างสรรค์สร้างตัวได้นี่เพียบผมไม่เสียเวลาอ่านทั้งหมดแล้วกันมันมี60หัวข้อแต่ว่าเขาอาจจะต้องการโฟกัสในรายละเอียดค่อยเป็นค่อยไปนะฮะซึ่งมันก็ดีเพราะว่ามันทำให้คนจำนโยบายได้การบอกวิธีทำนโยบายให้เป็นจริงโดยที่ให้ประชาชนเข้าใจด้วยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องซึ่งสำคัญในยุคนี้เพราะว่าเอาจริงๆนโยบายซึ่งฟังแล้วดูดีอ่ะของทุกพรรคก็มีแต่ว่าการอธิบายขั้นตอนในการทำเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันแต่อิชชูของเพื่อไทยเรื่องนโยบายเนี่ยผมไม่ได้จะวิจารณ์เขาเรื่องของการทำไม่ได้ผมคิดว่าเขาทำได้นี่คือประเด็นนะครับซึ่งมันแตกต่างจากพรรคอื่น